ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับออกปรบศูนย์ติวราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าราชการนะครับตลอดจนเนื้อหาสรุปแล้วก็แนวข้อสอบสําหรับการสอบตําแหน่งต่างๆมาพูดคุยให้กับน้องๆนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการกันอยู่ได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับในส่วนของคลิปนี้เรื่องที่จะเอามาพูดก็จะเป็นการเจาะประเด็นในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประธานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบลพ.ศ. 2562นะครับโดยประเด็นที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือกรอบระยะเวลาในการจัดทําแผนในระดับต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับก็มารับชมแล้วแต่เห็นว่ารับชมคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อการสอบบรรจุข้าราชการของเรานะครับหรือมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่สําหรับคนที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วก็ตามนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปกันต่อไปนะครับทีนี้นะครับตามที่ได้พูดไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับเราเจาะกันประเด็นเรื่องของกรอบระยะเวลาในการจัดทําแผนก็มาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับกรอบระยะเวลาในการจัดทําแผนที่เป็นไปตามระเบียบนะครับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประธานแผนก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1ก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดดําเนินการโดยหน่วยงานใดคําตอบก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนนะครับจัดทําขึ้นในช่วงเดือนไหนนะครับก็คือจัดทําขึ้นในช่วงของเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งจะเสร็จภายในเดือนกุมภาหลังจากนั้นที่จะต้องทําต่อไปก็คือแผนในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับก็คือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็แผนของตำบลนะครับแผนที่ใหญ่กว่าแผนระดับหมู่บ้านแล้วก็แผนชุมชนก็จะมีอยู่2แผนด้วยกันก็คือแผนพัฒนาตำบลกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลก็แล้วแต่นะครับจะต้องทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนะครับภายหลังจากที่มีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนเสร็จแล้วเพื่อนําเอาข้อมูลปัญหาความต้องการของแผนพัฒนาหมู่บ้านตรงนี้นะครับมาใช้ในการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปนะครับในระดับตำบลเช่นเดียวกันแต่เป็นในฝากฝั่งของฝ่ายปกครองนะครับก็คือคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการนะครับตรงนี้จะเป็นหัวเรือหรือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนะครับจะเป็นหัวเรือหรือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนก็เรียกว่าจัดทําแผนพัฒนาตำบลนะครับซึ่งห่วงระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาตำบลเป็นแผนระดับที่ใหญ่กว่าแผนระดับหมู่บ้านแผนระดับชุมชนขึ้นมาก็เหมือนกันกับในส่วนของการจัดทําแผนของอบต.หรือเทศบาลนั่นก็คือในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนภายหลังจากที่มีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนแล้วเสร็จทีนี้เรามาดูกันต่อในลําดับถัดไปนะครับก็คือการจัดทําแผนพัฒนาอําเภอการจัดทําแผนพัฒนาอําเภอเนี่ยห่วงระยะเวลาในการจัดทํานะครับเขาจะทําให้แล้วเสร็จภายหลังจากที่มีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลนะครับหรือการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้วนะครับแต่ระยะเวลาเริ่มต้นเนี้ยก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็คือเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงภายหลังจากที่มีการจะทําแผนตําบลเสร็จแผนตําบลจะทําเสร็จเดือนเมษายนแต่แผนอําเภอต้องไปเสร็จเดือนพฤษภาคมเพราะต้องรอให้แผนตําบลมันแล้วเสร็จก่อนต่อไปนะครับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอประชุมประชาคมในพื้นที่นะครับซึ่งก็จะดําเนินการกันในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเพราะเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะต้องทําแผนอําเภอแผนพัฒนาอำเภอให้แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นการลงไปประชาคมนะครับการลงไปประชุมประชาคมในพื้นที่ต้องทําตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนลําดับถัดไปนะครับ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะฉะนั้นถามว่าใครเป็นผู้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคำตอบก็คือคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงใดก็คือช่วงภายหลังจากที่มีการจัดทำแผนพัฒนาระดับอำเภอแล้วเสร็จไปแล้วนะครับพักไป1เดือนนะครับพฤษภาเสร็จพฤษภามิถุนาหยุดพักกรกฎาจะต้องเริ่มทำแล้วกรกฎาสิงหากรกฎาสิงหากันยาตุลาจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา4เดือนต่อไปนะครับคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการอันนี้กบจ.นะครับจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำในห่วงระยะเวลาเดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนะครับก็อย่าลืมนะครับเราดูให้ดีว่าหน่วยงานไหนบ้างที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผน1ต่อไป2ก็คือดูว่าการจัดทำแผนดังกล่าวเขาจัดทำกันในห่วงระยะเวลาไหนนะครับก็จบนะครับสำหรับในส่วนของการเจาะประเด็นลงไปในเรื่องของห่วงระยะเวลาในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่นะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวสอบของน้องๆ นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อประโยชน์สำหรับตัวเราเองนะครับในการติดตามรับชมคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ